สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการริงไฟการเมืองนะคะวันนี้เจอกับดิฉันค่ะเอ็มม่าพิจิกาและทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวและผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวิชิตบุญโปร่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันเสาร์นะคะมาเจอกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเมืองตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ค้างคาอยู่ปมถวายสัตว์นะคะหรือว่าการเข้ามารับตำแหน่งของพลเอกประวิตรที่จะมาช่วยในเรื่องของการดูดหรือว่าดึงจากพรรคนู้นพรรคนี้ในเรื่องของในฝ่ายค้านเองเป็นยังไงนะคะแล้วรวมไปถึงกรณีปรากฏการณ์ของคุณไพบูลย์ที่มีอาการฮาราคิริตัวเองก็จะได้รับสิทธิในการคุ้มครองด้านกฎหมายอะไรอย่างไรก็เป็นเรื่องที่สังคมติดตามอยู่มากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนอื่นมาเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะคะเรื่องที่บิ๊กป้อมเนี่ยเขามาทำหน้าที่เป็นเหมือนกับว่าหัวเรือใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำให้เกิดรัฐบาลเสียงที่เกินกว่าปิ่มน้ำที่เห็นเขาคุยๆว่าจะได้270นะคะอาจารย์แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยคำสั่งบิ๊กป้อมบอกว่าต้องให้รัฐมนตรีลาออกจากส.ส.แต่คนในพรรคบิ๊กส.เสือบิ๊กสมศักดิ์เนี่ยนะคะบอกว่าเออออกมาคัดค้านเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับนัยยะทางการเมืองแบบนี้คะอาจารย์ทางด้านอาจารย์ก่อนเลยค่ะคือกรณีนะครับของคุณสมศักดิ์นะครับแล้วก็กรณีของนะครับพลเอกประวิตรนะครับคือแน่นอนนะครับที่เราพูดกันหลายครั้งว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคแกนนำที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเสถียรภาพเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นที่เขาใช้โอกาสนี้ทำงานไปเยอะแต่ในขณะที่พรรคพลังประชารัฐยังนะครับสับสนละหมาดด้วยปัญหานะครับของตัวสมาชิกนะครับของตัวคนในพรรคบิ๊กป้อมจึงต้องเข้ามาที่จะนะครับเป็นผู้จัดการนะครับแต่จัดการนี้มันผมเห็นว่ากรณีของคุณสมศักดิ์เนี่ยมันสะท้อนมันตอกย้ำให้เห็นถึงเรื่องนะครับเอกภาพของพรรคที่มันยังเห็นว่านะครับยังใช้เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองคือผมคิดว่าในกรณีคุณสมศักดิ์นะครับจบอยู่ที่การต่อรองนะครับคือเห็นใจนะเห็นใจว่าเที่ยวนี้นะครับคือในเมื่อนะครับเที่ยวนี้พรรคมันมีหลายกลุ่มมากแล้วในการจัดตั้งนะครับตำแหน่งรัฐบาลจัดตั้งตำแหน่งครม.เที่ยวนี้นะครับครม.ต้องถ้าเกิดโดนปรับแล้วตัวเองไม่ได้เป็นส.ส.นี่คือหลุดเลยนะมันหลุดไปเลยนี่คือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ผมคิดว่าทางกลุ่มพรรคทางกลุ่มต่างๆในพรรคพลังประชารัฐจึงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจถ้าเกิดว่าต้องลาออกจากคสแต่ข้อแต่การลาออกคสดีก็คือมันทำให้เสียงของสสมันเพิ่มขึ้นแต่ตัวคนที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะสะท้อนถึงความไม่มั่นคงถ้าเกิดมีการปรับครม.นะครับเลยทำให้คุณสมศักดิ์จำเป็นต้องแสดงสัญญาณแบบนี้แต่การแสดงสัญญาณแบบนี้ผมเชื่อว่าโดยสไตล์นักการเมืองนะครับไม่มีการหักโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองอย่างคุณสมศักดิ์แต่แสดงในยะเพื่อที่ต้องเงื่อนไขการต่อรองอะไรบางอย่างที่มันทำให้ตัวเองมีความมั่นคงด้วยในต่อไปในภายภาคหน้าอาจารย์ล่ะคะมองว่ายังไงคะในเรื่องนี้ผมไปที่ทางเดียวกับที่อาจารย์โอฬารมีข้อไปสักครู่นี้นะครับผมมองว่ากรณีคุณสมศักดิ์เนี่ยก็แน่นอนแหละแสดงบทความเคี่ยวล่างดินให้เห็นเพราะว่ามันไม่เกิดหลักประกันอะไรเลยว่าสมมติว่าคุณสมศักดิ์ยอมลาออกไปทุกคนนะฮะไม่ว่ากลุ่มคุณพุทธิพงศ์กลุ่มกปปส.เดิมแล้วก็แม้กระทั่งส.ส.ท่านอื่นๆที่เป็นรัฐมนตรี5คนนะครับแล้วรวมถือหมวกอีกใบนึงเป็นส.ส.ด้วยเนี่ยคือจะต้องคุยกันเพื่อการสร้างคอมมิตเมนต์เกิดขึ้นระหว่างกับคุณประวิตรกับกลุ่มต่างๆกับส.ส.ที่เหลือว่ารับประกันได้ไหมว่าสมมตินะฮะขอกันเลยตรง2ปีเนี่ยจะไม่มีการปรับครม.ไม่ถึงตำแหน่งของพวกเขาแล้วจะลาออกจากส.ส.ให้ถ้าเป็นคำมั่นสัญญาแบบลูกผู้ชายผมคิดว่าเขาคงยอมกันได้หรือถ้าจะปรับไปสู่ตำแหน่งแห่งคนที่ดีขึ้นหรือเล่นในระนาบเดียวกันก็อาจจะยอมได้แต่ผมเชื่อว่าโดยบทวิเคราะห์ต่างๆที่หลายสำนักพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าในการปรับครม.เนี่ยที่เขาจะไม่ไปยุ่งเลยกลุ่มแรกคือเก้าอี้ส.ส.ของกลุ่มรัฐบาลที่มาจากคสช.เดิมห้ามพูดห้ามวิจารณ์คุณไม่จะเกิดอะไรขึ้นไม่แตะคือคนที่นั่งก่อนหน้านี้แล้วมานั่งต่อตอนนี้อย่างเช่นคุณดอนคุณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณอนุพงศ์อะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องไปยุ่งหรือกลุ่มต่อมากลุ่มที่2คือกลุ่มกปปส.เดิมที่คุณณัฐพลคุณพุทธิพงศ์เพราะพวกนี้คือเป็นพวกที่พูดง่ายเป็นหัวหมูทรวงฟันแรกๆที่อาสาขึ้นมาสร้างพลังประชารัฐนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็กลุ่มของคุณสมคิดซึ่งมีคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ที่เป็นลูกศิษย์ในทีมเนี่ยกลุ่มพวกนี้คุณประยุทธ์ก็ทราบดีว่าก็ไม่แตะเพราะว่าเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นค่าตอบแทนน้ำจิตน้ำใจที่อยู่ร่วมหัวจมท้ายมาตั้งแต่ปีแรกๆจนกระทั่งบัดนี้ดังนั้น3กลุ่มหลักเนี่ยจะไม่มีการแตะพูดตรงๆไม่มีการยุ่งเลยยกเว้นว่าเหมือนพฤติกรรมที่มันรุนแรงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอะไรนั่นอีกเรื่องนึงซึ่งอาจจะต้องทนกระแสไม่ได้แต่คาดว่าคงจะไม่มี
ฉะนั้นดังนั้นกลุ่มที่เหลือใครล่ะได้รับฟีดแบ็กอย่างแรงโดยตรงพุ่งตรงคือกลุ่มสามิตรนะครับสามิตรจะเป็นกลุ่มที่หลายคนต้องจ้องแล้วทั้งบนข้างล่างเนี่ยคือหนึ่งเพราะต้นทุนต่ำที่สุดแต่เขาก็รู้ว่าถ้าเขาในฐานะที่เขาถูกวิจารณ์มากที่สุดเนี่ยถ้าเขาลาออกเท่ากับเขาขาลอยเขาจะไม่เหลืออะไรเลยในพื้นที่ในการต่อรองในการนะครับลาออกได้อย่างสมมติเนี่ยสมมติว่าเขามีกลุ่มอย่างตอนนี้เขามี2เก้าอี้คือกลุ่มของคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์ที่เป็นสามนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าจะเหลือต้องปรับครม.จริงๆเนี่ยอย่างเคี้ยวสุดผมว่ากลุ่มนี้อาจจะขอว่าการเจ๋งๆสักกระทรวงหนึ่งกระทรวงเดียวไอ้เนี่ยได้สมมติว่าคันผมขอพลังงานจากที่คือเรียนที่ทำการที่สุดหรือเกษตรอะไรเงี้ยเกษตรเนี่ยตัดไม่ค่อยเป็นโควต้าแต่พลังงานเนี่ยมันก็จะไปกระทบชิงก็แง่กับคุณสนธิราชเอกใช่ไหมฮะเนี่ยผมก็เลยดูว่าสามิตรพยายามแซงบทบาทถึงความเคี้ยวหรือการคือความเจนจัดทางการเมืองนะครับคือทุกอย่างก็ยังมีว่ามีขยักต่อนะว่าเดี๋ยวไปคุยกันในกรรมการบริหารพรรคแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังยืนยันยังปากกล้าขาสั่นเปล่าคุณก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่คุณประวิตรโยนมาในกลางวงเนี่ยจะตอบรับด้วยผมคิดว่าตรงนี้ต้องคุยกันยาวๆแต่ท้ายสุดเนี่ยเพื่อวิ่งง่ายว่าทำให้กระบวนการในพรรคหรือการลดความเสี่ยงมากที่สุดเนี่ยไม่สามารถฝ่ากระแสได้เพราะคิดว่าพรรคการเมืองอื่นเขาสร้างมาตรฐานนะประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยก็ยกเว้นแต่หัวหน้าพรรคใช่ไหมครับเพื่อเพราะมีโอกาสลุ้นหรืออะไรก็แต่ในตำแหน่งอย่างคุณอนุทินก็มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับก็เลยต้องคงสถานะไว้อะไรอย่างนี้ไว้สองตำแหน่งก็คือเลขาธิการพรรคกับหัวหน้าพรรคเอาไว้ครับครับค่ะแต่คนอื่นก็ต้องลาออกแต่ทางด้านพรรคร่วมค่ะอาจารย์ก็ออกมาลั่นเหมือนกันนะคะว่าอย่างที่คุณกัญจนาบอกว่าสองรัฐมนตรีของพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็จะไม่ลาออกจากส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยครับอันนี้ก็คือเป็นการสะท้อนไปให้เห็นว่าคำพูดของพลเอกประวิตรซึ่งตอนนี้ก็เหมือนแสดงมันมีความแบบมี power อยู่นะคะก็คือพรรคลุงก็ยังไม่เอาแล้วพรรคตัวเองก็ไม่เอาด้วยมันเป็นเงื่อนไขคือมันเป็นเงื่อนไขคือเข้าใจดีคือตอนนี้พลเอกประวิตรนะครับต้องการที่จะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพให้มากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้นะครับในกระแสพรรคฝ่ายค้านนะครับก็จะมีเฉพาะอนาคตใหม่กับพรรคเพื่อไทยที่นะครับพยายามที่จะกดดันมันเป็นความจำเป็นของซีกพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะนะครับสถานการณ์ปัญหาของพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรจึงจำเป็นจะต้องมานั่งนะครับเพื่อคุมสถานการณ์อันนี้แต่การคุมอันนี้การใช้เล่นเกมนะครับใช้อำนาจเต็มที่ฟูลพาวเวอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้เข้าใจแต่ถามว่าการใช้เงื่อนไขแบบนี้มันไปกระทบกับสถานะนะครับสถานะของพรรคอื่นๆนะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าให้เขาลาออกจากส.ส.เนี่ยในขณะที่นะครับการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นแบบนี้ทุกคนไม่มีความมั่นใจและไม่มีความมั่นคงอย่างที่อาจารย์มันพิจารณานอกจากมีสัญญาใจกันได้ไหมลาออกแต่นะครับการปรับการเปลี่ยนยังไงเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้นะครับโควต้าของพรรคก่อสมมุติว่าในกรณีของพรรคชาติไทยพัฒนาขอให้ส.ส.นะครับเหล่านี้ลาออกจากบัญชีปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คะแนนส.ส.มันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ก็ต้องมีสัญญาใจกับเขาจนกว่าเขาจะพอใจมันเป็นเกมการต่อรองหมดนะครับคือเข้าใจอย่างที่บอกเข้าใจสภาพสถานะของพรรคพลังประชารัฐต้องการเสถียรภาพแต่มันมีปัญหาความไม่มั่นคงต่อตำแหน่งแห่งที่เนื่องจากนะครับรัฐบาลเช่นนี้มันรัฐบาลมันหลายพรรคเกินไปนะครับหลายพรรคเข้ามาทุกคนปัญหาก็คือต้องการเค้กก้อนเดียวเค้กก้อนเดียวแต่ผู้ต้องการกินเค้กมันมีมากกว่าจำนวนก้อนเค้กมันไม่พอมันแบ่งกันไม่อิ่มนอกจากจะต้องมีข้อต่อรองกันมากนี่คือผมเห็นใจว่าคือเห็นจังหวะก้าวของพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประวิตรว่าจำเป็นต้องทำแต่เค้กมันไม่พอแจกจ่ายคนในงานอันนี้มันแสดงออกให้เห็นว่าทางด้านบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ได้มีบารมีจริงแม้ว่าคุณจะมานั่งเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคอย่างที่คุณอนุสรณ์เนี่ยก็ออกมาบอกว่ากรณีเนี้ยเห็นไหมเนี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ได้มีบารมีจริงในพรรคพลังประชารัฐจริงหรือไม่คะอาจารย์ตามที่คุณอนุสรณ์พูดเนี่ยผมคิดว่าเขาที่เขาวิจารณ์อย่างนี้เพราะเขาเข้าใจปัญหาสภาพโครงสร้างของพลังประชารัฐมันมีหลายมุ้งหลายกวนอย่างที่อาจารย์อุรานวิเคราะห์ไปสักครู่นี้ครับคือธรรมชาตินักการเมืองเนี่ยจะเงียบสงบเมื่อผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยเข้าที่เข้ารูเข้ารอยละก็จะไม่โวยวายจะนิ่งจะเงียบจะเก็บเป็นความลับใส่ว่าสมหวังสมประโยชน์ตรงนี้นะครับแต่กรณีนี้ผมว่าทำไมคุณประวิตรจะไม่มีบารมีทำไมเราเห็นนะฮะใช้คุณสุชาติชมกลิ่นใช้คุณธรรมนัสพรหมเผ่าในการเดินเกมในการจัดเห็นว่าทั้งสองคนงานวันเกิดก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วงานทั้งสองงานคนก็ไปกันเต็มบ้านเต็มเมืองมั่วฟืดฟ้ามัวดิน
นี่ก็คือมือซ้ายมือขวาของคุณประวิตรแล้วทำไมคุณประวิตรที่เป็นนั่งเป็นหัวของการขับเคลื่อนเนี่ยจะไม่มีบารมีเพียงแต่ว่าคุณประวิตรอาจจะร้องขอหรือการมีระยะห่างกับกลุ่มต่างๆไม่ต้องมาเข้าหาเหมือนสมัยก่อนเขาไม่ต้องการให้เป็นหมู่บ้านกระสุนตกหรือเอาความเคลื่อนไหวในการเจรจาพูดคุยเนี่ยนะครับไปขับเคลื่อนหรือไปบอกข้างนอกคนประวิตรเนี่ยเป็นผู้ชายที่น่ากลัวมากในยามที่ทำอะไรเงียบๆนะครับผมเคยพูดในหลายเวทีแล้วว่าครั้งหนึ่งตอนที่เขาเป็นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยตอนเป็นผู้บัญชาการเพียง1ปีคนไม่รู้เลยผลงานคุณประวิตรมีอะไรแต่หลังจากคุณประวิตรลงจากเก้าอี้ไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการวางต่อท่ออำนาจสายอำนาจที่เขาเรียกว่ากลุ่มนายทหารบุรพาพยัคฆ์ที่คุณประวิตรสถาปนาขึ้นส่งต่อไปตั้งแต่คุณอนุพงศ์คุณประยุทธ์นะครับแล้วก็คุณอุดมเดชคุณธีรชัยเนี่ยเกือบหนึ่งทศวรรษก็เป็นนายทหารที่มาจากรุ่นน้องมาจากเติบโตมาจากเทือกเขาเหล่ากอเดียวคุณประวิตรทั้งสิ้นโดยที่คุณประวิตรใช้เวลา1ปีในการจัดโผโยกย้ายจัดคนตัวเองไปอยู่ตำแหน่งสำคัญสำคัญนะฮะเช่นเดียวกันคุณประวิตรมาอย่างเงี้ยคือการเดินทางที่เงียบๆแล้วเคลื่อนไหวเงียบๆโดยใช้ขุนหัวหมู่ทะลวงฟันที่มาอยู่ในที่สว่างนะครับอย่างคุณธรรมนัสถูกเร่งขุนให้โตไวนะครับจะเต็มใจไม่เต็มใจแหละแต่สถานการณ์มันไม่มีช้อยหรือให้ใครไว้วางใจได้เท่ากับคุณธรรมนัสงั้นคุณประวิตรเนี่ยเมื่อเดินเกงเงียบๆตรงนี้เป็นสิ่งที่ถ้าฝ่ายการเมืองตรงข้ามจะหวาดผวาที่สุดเพราะไม่รู้คุณประวิตรเคลื่อนไหวอะไรนะฮะถ้าคุณประวิตรเนี่ยเหมือนมา5ปีแล้วโดนด่าโจมตีรายวันเนี่ยสนุกเพราะมันมีเรื่องเยอะแยะไปหมดแล้วคุณประวิตรก็กลายเป็นหมู่บ้านก็คือขับเคลื่อนขยับอะไรไปไหนก็ไม่ได้นะครับมันก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ผมคิดว่าคสช.จนมาถึงพลังประชาชนก็ประเมินแล้วว่าบทบาทที่เหมาะที่สุดของคุณประวิตรคือต้องอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะให้คุณในพลังประชาชนให้คุณธรรมนัสคุณสุชาติออกบทบาทมากกว่านี้นะครับครับผมค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าอันเนี้ยพลเอกประวิตรจะเอาอยู่ไหมคะเป็นภารกิจถนัดของพลเอกประวิตรไหมคะคืออย่างที่อาจารย์มันพูดแบบนี้ผมเห็นด้วยเลยก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาการลองไปเล่นเองนะครับมันเปิดโอกาสให้ถูกโจมตีได้ง่ายๆแต่เที่ยวนี้นะครับผมคิดว่าเขาจะใช้มือซ้ายมือขวาเนี่ยสำคัญมากในการที่จะเข้าไปจัดการไกลเกลี่ยนะครับต่อจัดการปัญหาทั้งหมดนะครับกรณีของคุณอนุสรณ์ผมคิดว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองมากกว่าเพื่อที่จะเห็นว่าไม่ได้แล้วแซ่บมากกว่านะแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าการตัดสินใจลงมาเนี่ยผมคิดว่าเขาวางแผนกันพอสมควรนะครับเราเห็นนะครับการจังหวะก้าวทางการเมืองก่อนหน้านี้นะครับทั้งกรณีของคุณธรรมรัตน์และกรณีของคุณสุชาติชมกลิ่นมันเห็นจังหวะก้าวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาประสานแต่แน่นอนนะครับการขยับแต่ละจุดของการเมืองนะครับโดยธรรมชาติการเมืองแล้วการขยับปั๊บมันต้องมีแรงกระเพื่อมแรงกระเพื่อมเหล่านี้เพื่อสร้างเงื่อนไขสร้างราคาสร้างข้อต่อรองแต่ผมเชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้มันเป็นจังหวะก้าวที่สำคัญคือถ้าไม่ทำตอนนี้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยลำบากนะครับเพราะกรณีแบบนี้มันตอกย้ำเห็นว่าพรรคพลังประชารัฐ นะครับมันตั้งขึ้นมามีเจตจำนงทางการเมืองที่ผมเคยบอกหลายครั้งว่าเป็นพรรคเพื่อต้องการสืบทอดอำนาจเท่านั้นเองเพราะถึงเอามาทั้งหมดทั้งนั้นปั๊บมันจึงจำเป็นที่ต้องให้คนที่มีบารมีหรือวางกลไกของคนเข้าไปทำงานเราจำนะครับกรณีของพรรคไทยรักไทยในอดีตได้ไหมฮะพรรคไทยรักไทยในอดีตก็เป็นแบบนี้โมเดลนี้เลยโมเดลนี้คือตั้งกันมาจากพรรคคุณทักษิณแต่สักพรรคนึงก็ดูดพรรคต่างๆเข้ามาแต่คุณทักษิณเขามีบารมีเขาสามารถจัดการปัญหาให้ทุกคนรวมศูนย์อยู่ที่นะครับซีอีโอคนเดียวก็คือคุณทักษิณแต่เที่ยวนี้พลเอกประวิตรไม่สามารถออกอะยังไงออกได้เต็มตัวใช่ครับแต่ก็จะนั่งเป็นประธานแล้วสิ่งที่อาจารย์วันนี้บอกค่ะเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างเพื่อทำให้นะครับการเข้าถึงนั้นการเข้าถึงง่ายไม่ใช่เรื่องดีสำหรับทุกสำหรับนักการเมืองโดยเฉพาะคนที่เป็นคนตัดสินใจในเมื่อต้องเว้นระยะห่างจึงจำเป็นต้องหาแขนขามือไม้ที่สามารถทำงานแทนได้เพื่อที่จะให้คนเหล่านี้ไปประสานก่อนไปคุยก่อนนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจให้ผู้ใหญ่คุยกันเนี่ยมันมีทีมทำงานแต่โดยทั่วไปคนก็จะพุ่งเป้าไปที่พลเอกประวิตรแต่ในการทำงานนั้นก่อนที่จะมีการตัดสินใจมันต้องมีการต่อรองยื้อไปยื้อมาจนตกผลึกการต่อรองเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยใครได้เปรียบเสียเปรียบคะจะมองว่าคุณสมศักดิ์กับฝากฝั่งที่บอกว่าฉันไม่ได้ไม่คือทั้งหมดในการเมืองของพี่ไม่มีใครเสียเปรียบถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายประเมินแล้วสมประโยชน์ทั้งคู่ก็คือพูดง่ายๆว่าฝั่ง3มิตร3มิตรโอเคกับข้อต่อรองแบบนี้นะครับก็รับได้แต่ทั้งหมดมันทำให้เกิด
นะครับนะครับนำไปสู่สิ่งที่ทางแกนนำพรรคพลังประชารัฐต้องการนั่นคือเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะตอนนี้ใครก็ใครทั้งหมดผมคิดว่าตอนนี้นักวิชาการสังคมสื่อนะครับก็พุ่งเป้าไปที่พรรคพลังประชารัฐนี่คือข้อดีอย่างนึงที่ผมคิดว่าระยะหลังเนี่ยนะครับผมเห็นนะครับล่าสุดอาจารย์ศิโรจน์เองถึงแม้ก็นะครับก็แน่นอนเขาก็โจมตีวิจารณ์รัฐบาลแต่เขาก็ยังเห็นว่าพรรคหลายๆพรรคอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุทินคุณจรินทำงานได้แต่ก็ยังให้น้ำหนักนะครับน้อยมากกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งเหล่านี้มันทำให้เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐคุณกลายเป็นจุดอ่อนคือคุณเป็นแกนนำที่เป็นจุดอ่อนและปัญหาตัวเองก็ยังคาราคาซังอยู่แต่ถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาอันนี้ได้แก้ปัญหาอันนี้ได้ผมเชื่อว่านักการเมืองทั้งซีกฝ่ายค้านก็อยากจะให้พรรครัฐบาลเนี่ยได้มีโอกาสทำงานบ้างเพื่อพิสูจน์เพราะไม่อย่างนั้นปั๊บตอนนี้พรรคพลังจะกลายเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลเสียเองนะฮะซึ่งผมคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องทำไม่ได้อีกอันนึงนะคะที่พรรคพลังประชารัฐตอนนี้ที่พลเอกประวิตรก็บอกมาแล้วว่า270ต้องเกิดขึ้นพยายามที่จะให้เกิดขึ้นวิธีการนะฮะนอกจากคนของตัวเองเนี่ยคอนโทรลไม่ได้แล้วมีการต่อรองแล้วการดูดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาคฝั่งของพรรคเศรษฐกิจใหม่คุณไพบูลย์นิติตะวันหรือว่า3สสสุรินทร์ครูนั่นครูนี่ตียงตีใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นตอนนี้มันกำลังเกิดก็พลเอกประวิตรเนี่ยนอกจากที่จะต้องเคลียร์ภายในแล้วดูดด้วยต้องมีสถานเขาเรียกว่าการดูดเข้ามาร่วมให้ครบ270ไหมคะอาจารย์ดูแล้วเนี่ย270ถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คือว่าตัวเลขปรากฏการที่จะไหลมามีความเป็นไปได้จะมากี่คนไม่รู้แหละแต่เพื่อทำให้เสียงรัฐบาลเกิดเสียงพ้นกับคำว่าปริ่มน้ำให้มากที่สุดให้เป็นไปได้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้แล้วมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องการปล่อยข่าวเนี่ยปล่อยข่าวไม่ให้ปล่อยแบบนึกจะปล่อยมันก็ต้องมีมูลของการพูดคุยแล้วก็คงมีการสร้างความมั่นใจแต่บางทีในการตัดสินใจวินาทีสุดท้ายมันอาจจะเกิดขึ้นว่าที่ไม่ไปด้วยก็กลัวเรื่องกระแสแต่สิ่งที่จะไปด้วยหรือจะมีผลว่าทิศทางจำนวนเสียงที่ผมเชื่อว่ามันจะไหลมาเพราะอะไรรู้ไหมว่าความชัดเจนที่คุณประวิตรแสดงความมั่นใจว่าจะทำให้คุณประยุทธ์อยู่ภายได้ให้ครบ4ปีไอ้ตรงนี้แหละมันจะให้ตัวเลขมันจะต้องไหลมาคุณจะเป็นฝ่ายค้านอีก4ปีก็ตามใจแต่ถ้าบอกว่ามาอีก4ปีแล้ว4ปียังต้องเจอโจทย์ของรัฐธรรมนูญอีก250สว.ไงคุณจะไปชนะได้ยังไงฐานเสียงภูมิทัศน์ทางการเมืองเขตของตัวเองที่คุณชนะเลือกตั้งมาแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่มันไม่เกิดอะไรการเจริญงอกเงยของผลงานตัวเองได้จะไปคุยอะไรกับเขาใช่ไหมฮะนั้นเขาก็ต้องนักการเมืองนะครับพอนึกถึงสระตะตัวเองทุกอย่างอยากเป็นฝ่ายรัฐบาลทั้งสิ้นไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านแบบถาวรดังนั้นเมื่อสู้ไม่ได้ก็รวมมันกันซะเลยก็จะเป็นวิธีปกติเพียงแต่ว่าเขาพยายามหาชุดคำอธิบายสร้างเหตุผลการรองรับของการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยของเรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนหรืออะไรต่างๆที่มันจะนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพเนี่ยเพราะรู้ว่าถ้าเมื่ออธิบายในเรื่องของกลไกรัฐธรรมนูญคุณก็ไม่มีวันชนะในเรื่องของจำนวนตัวเลขสว.ที่เขารองรับอยู่ตรงนี้อย่างนั้นก็ไปสู้กันตรงนี้ไปก่อนคนที่จะคิดว่าไม่อยากจะไปกับรัฐบาลหรืออะไรจะยืนการตัวเองสิ่งเดียวที่จะสู้ได้คือสนามเวทีการเลือกตั้งท้องถิ่นเท่านั้นเองที่คุณจะชนะหรือจะไปสร้างแต้มต่อจะไปสร้างอิทธิพลในการสนามเลือกตั้งครั้งต่อไปได้เหลือไพ่ในมือเล่นไม่เท่านี้เองจริงๆนะครับแล้วผมคิดว่าอย่างพรรคที่มีความรู้สึกหวั่นไหวสุดหนึ่งคือเศรษฐกิจใหม่ตลอดเวลาเลยเพราะคุณมากับกระแส4ครั้งแล้วค่ะที่มีกระแสข่าวบอกว่าจะมาติดต่อไม่ได้แล้วก็แบบคุณว่าเซเยสเซชัวแล้วเนี่ยแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้ามองว่าตัวเองคิดว่าตัวเนื้อตัวหอม6เสียงเนี่ยมันก็ดูตัวเลขก็ดูสมน้ำสมเนื้อแต่บางทีไปต่อรองมากคำต่อสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้ยังดังหวังผมเชื่อเขามีการต่อสายพูดคุยกันตลอดเวลาเขาจะไปหมดทั้ง6หรือว่าไปแค่4เหลือไว้2หรืออะไรยังไงมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าไปก็ต้องไปกันหมดถ้าไม่ไปก็ต้องไม่ไปทั้งหมดเพราะถ้าไปแบบแบ่งเนี่ยปัญหาที่เดี๋ยวจะมีนักร้องต่างๆจะยื่นสารมาดูว่าเฮ้ยไอ้คะแนนของพรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเวลาจะแบ่งเนี่ยมันจะตามไปที่ใครหรือไม่คิดอะไรยังไงเดี๋ยวจะคุยเรื่องของกรณีของคุณลุงไพบูลย์อีกนะว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ที่เขาได้ผลพวงมาจากการถูกเลือกมาเนี่ยจะนับซอยยังไงถ้าสมมติว่าจะไปบวกกับใครใช่ไหมคือเราใช้จินตนาการไม่ได้นะฮะกับคณิตศาสตร์จริงๆถ้าบอกว่าเนี่ยเลือกมาเพราะคุณมิ่งขวัญเนี่ยแต่มันก็ไม่แฟร์เขามาตั้ง5คนเดี๋ยวเขาก็จะแย้งกันอีกถ้าไป4ไป2ไป3ไป3คือถ้า6กับ0เนี่ยเท่านั้นน่ะมันจะง่ายนะฮะถ้าไปกันหมดไม่ไปก็ไม่ไปกันหมดโอ้แต่ท่าทีของพลเอกประวิตรก็คือยิ้มรับนะฮะบอกว่ายิ้มรับเลยบอกว่าตอนนี้แล้วก็นัยยะของทางด้านท่าทีของร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าก็มันหน้าที่ของพี่นี่ก็รู้ๆกันอยู่เอ๊ะ
พูดมาอย่างนี้กับสื่อด้วยอ่ะที่ต่างผมคิดว่าเราก็รู้นะว่านะครับเงื่อนไขทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับองคาพยพทั้งหมดกองทัพก็ดีทั้งหมดมันเอื้อให้กับรัฐบาลแต่รัฐบาลมันมีปัญหาคือเสียงมันไม่มันนิดมันปริ่มน้ำมันนิดเดียวนี่คือโจทย์หลักและผมเลยคิดว่านะครับจำนวนมากทีเดียวที่รอจังหวะรอโอกาสนะครับรอเงื่อนไขที่จะไหลเข้าไปซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันไหลไปได้จริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็จะมีทีมันมีชุดคำอธิบายอยู่แล้วว่าทำไมต้องโยกต้องย้ายต้องเปลี่ยนนี่คือเป็นงานภารกิจสำคัญของซีของพรรคพลังประชารัฐที่เขาผมคิดว่าเขาก็คิดวางแผนไว้แล้วแต่ขึ้นอยู่ยังไงว่าจะทำให้คนที่ไหลเข้ามาเนี่ยเขามีความชอบทำยังไงคือกับคำพูดของพรรคอนาคตใหม่ที่ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่ามีความอึดอัดใจกับทางพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่คือพรรคเจ็ดพรรคนั่นแหละที่ชอบเอาเขาไปรวมไว้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขารู้สึกอึดอัดใจมากแล้วทำไมท่านไม่ต้องให้ข่าวมาตลอดเวลาว่าโอ้ยต้องเอาเขาไปคือมันมีสัญญาณมันมีสัญญาณให้เห็นนะครับมันมีสัญญาณให้เห็นนะครับบวกกับเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีนักการเมืองนะครับส่วนหนึ่งที่นะครับเห็นว่านะครับถ้าแนวโน้มการเมืองทิศทางไปแบบนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำให้คนรู้สึกว่ารัฐบาลพอไปได้ท่ามกลางนะครับสภาพปัญหาที่มันนะครับเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเห็นทิศทางการเมืองแล้วโอกาสที่รัฐบาลจะไปต่อสัก2ปีเนี่ยผมเชื่อว่านักการเมืองจำนวนหนึ่งนะครับพร้อมนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองและมีคะแนนในพื้นที่คือคนเหล่านี้ถึงแม้ว่ากระแสจะเป็นยังไงนะแต่เขาเชื่อว่าหลังจากเกิดอะไรทางการเมืองเกิดขึ้นกลับไปสนามเลือกตั้งเขาชนะผมคิดว่ามันมีอยู่มากโดยเฉพาะนะครับซีกฝ่ายค้านซึ่งก็ประเมินนะครับคนเหล่านี้ก็จะพยายามที่จะเข้ารัฐบาลให้ได้แต่รอจังหวะและโอกาสแต่ในขณะเดียวกันไอ้กลุ่มหนึ่งที่เห็นว่านะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ทางการเมืองระดับชาติมันเริ่มที่จะไม่มีผมคิดว่านักการเมืองส่วนมากเห็นนะฮะอย่างที่อาจารย์วรรณพิชิตบอกทุกคนก็เริ่มที่จะมองไปที่การเมืองท้องถิ่นแล้วการเมืองท้องถิ่นตอนนี้นะครับกรณีการเปิดตัวบิ๊กแจ๊สเนี่ยเมื่อวานนี้การเปิดตัวบิ๊กแจ๊สเนี่ยมันส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลมหาศาลเลยสะเทือนไหมจ๊ะสะเทือนนะสะเทือนแน่นอนครับคือนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมนะครับรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยจึงไม่ให้สัญญาณในการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะรู้ดีว่าถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งแปลความว่ามันจะมีนักการเมืองส่วนหนึ่งที่เขาชนะเลือกตั้งแต่ด้วยเงื่อนไขรัฐธรรมนูญทำให้เขาไม่สามารถเป็นส.ส.ได้โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยคนเหล่านี้ก็จะไปหนุนนายก อบจ.เป็นการสร้างฐานเสียงและฐานมวลชนไว้เพื่อมันน่ากลัวมากอ่ะมันน่ากลัวมากถ้าเกิดว่าอนาคตใหม่ได้นายก อบจ.นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งพรรคเพื่อไทยได้นายก อบจ.เฉลี่ยนะนายกอบจเนี่ยปีหนึ่งมีงบประมาณนะครับหลายๆจังหวัดร่วมพันล้านนะร่วมพันล้านเนี่ยเขาสามารถใช้งบประมาณก้อนนี้ทำงานการเมืองสร้างพื้นที่ทางการเมืองของพรรคตัวเองได้รัฐบาลกระเพื่อมแน่นอนโอ้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ากรณีของบิ๊กแจ๊สเนี่ยมันเป็นตัวส่งสัญญาณที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยโอ้เพราะว่าเห็นกระแสแบบนี้ละโอ้ทั้งหน้าหนักใจเหมือนกันหน้าหนักใจเนี่ยผมก็เลยคิดว่าไอ้คนที่เห็นโอกาสส่วนหนึ่งว่ารัฐบาลไปได้ก็หาช่องทางที่จะไหลไปร่วมรัฐบาลให้ได้สองไอ้คนที่เห็นโอกาสในพื้นที่การเมืองท้องถิ่นที่เห็นว่าเฮ้ยตัวแทนพรรคของเราชนะแต่ทำไมเงื่อนไขนูนปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยไม่ได้เลยแล้วก็อีกพวกหนึ่งไทยรักษาชาติคนเหล่านี้อาจจะหันกลับไปสู่ท้องถิ่นซึ่งอันนี้รัฐบาลผมคิดว่ากำลังคิดหนักแล้วก็ต้องรับมือแก้ปัญหาอย่างหนักด้วยก็ทำยังไงก็ไม่ประกาศให้ชัดเจนว่าจะเลือกตั้งตอนไหนทำอะไรไม่ได้ปกตินี่เขาก็คาดการณ์แล้วน่าจะช่วงปลายปีแล้วก็จะเป็นไปปีหน้าการค้นหาตัวผู้สมัครอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไปปีหน้าได้ข่าวจะไปปีหน้าอีกเพราะน่ากลัวตอนนี้คือเป็นสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐจึงจำเป็นจะต้องยังไงเอาละยังไงก็ต้องถ้าเกิดท้องถิ่นตัวเองพลาดแต่ยังต้องคุมสภาพระดับชาติได้ฉันต้องขอดูด้วยก่อนใช่ครับการอาจารย์ขอถามนิดนึงการดูดเนี่ยสมมติว่าดิฉันเป็นส.ส.ที่แบบว่าแลดูจะเป็นงูเห่านะคะคือต้องให้พรรคเขาไล่ออกถึงจะไปอยู่ใหม่ได้แล้วคะแนนของตัวเองสมมติว่าเป็นสสเขตอ่ะต้องตามไปสมทบกับพรรคใหม่ไหมคะอันนี้ถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะอาจารย์คือจริงๆเนี่ยการคือถ้าเป็นสสเขตเนี่ยต้องแน่นอนกกต.มันต้องมีการยื่นร้องในการตีความด้วยนะครับว่าคะแนนมันจะมีส่วนได้ส่วนเสียดึงคืออย่างนี้ครับอันนี้ไหนๆก็พูดถามคะแนนตรงนี้เลยว่ามันก็เหมือนคะแนนของลุงไพบูลย์ของคุณลุงไพบูลย์ก็ได้ของเนี่ยพรรคของคุณลุงไพบูลย์นิติวันว่าถ้าคะแนนตามตัวไปด้วยเนี่ยไปบวกกับคะแนนพรรคใหญ่หรือพรรคที่ตัวเองไปสังกัดใหม่เนี่ยมันมีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะนอกจากตัวเองไม่พอเผื่อไปบวก
เพิ่มที่นั่งเก้าอี้ปาร์ตี้ลิสต์ให้อีกที่หนึ่งให้กับพรรคหนึ่งได้ประโยชน์โดยไปบริยายแล้วพรรคนั้นก็เสียประโยชน์ด้วยพรรคเก่าที่อยู่พรรคเก่าเนี่ยสสไม่ได้นะฮะคือปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคใหม่ที่ตัวเองจะได้เพิ่มขึ้นมาถ้าไปบวกเพิ่มคือเศษปลายไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มได้อีกหนึ่งที่เนี่ยอาจจะเพิ่มคนแล้วพรรคเก่าอาจจะหายไปไหมคะเพราะว่าหายไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมใช้ต้องขออนุญาตนิดนึงว่าคือใช้ตรรกะสามัญสำนึกปกติอย่าลืมนะว่ากกต.ชุดนี้มีวิธีคิดที่ซับซ้อนเลือกจะสูงอะไรก็ได้แต่ถ้าจะปลอดภัยกับกกต.ที่สุดและป้องกันการเรื่องของระบบอะไรการเลือกไปบัตรหรือมาตรฐานที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยให้ย้ายพรรคได้แต่คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ไม่เอามารวมจัดตัดทิ้งจบหายงงด้วยหายงงด้วยจบเลยไอ้เงี้ยแฟร์แล้วไม่ต้องมาเพิ่มลดเพิ่มใครถอนใหม่อะไรเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าสมมติไปคิดรวมเนี่ยสมมติว่าจู่ๆเหมือนคุณที่รายเป็นสสได้7วันอ่ะพักเล็กอ่ะแล้วก็โดนตัดสิทธิ์ไปทันทีอาการมันจะไปอยู่ในพักเล็กตรงนั้นซึ่งพักเล็กเหล่านั้นก็คือพันธมิตรของรัฐบาลนั่นเองซึ่งผมคิดว่าผมถ้าผมว่าเป็นกสมมติผมเป็นกกต.นะแต่ไม่รู้ท่านจะคิดเหมือนผมอ่ะโหเฮ้ยให้ย้ายได้แต่ไม่เอาคะแนนนำไปให้เป็นเครดิตใครมันต้องดูตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อีกด้วยไหมคะในเรื่องตรงนี้คือมันเปิดอำนาจให้เจ้าหน้าที่กกต.ได้ใช้สูตรได้อะไรมากมายคือตรงนี้ไงฮะนะฮะคือตรงนี้ผมเลยคิดว่าตรงนี้ต่างหากเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ากกต.คงต้องทำกันบ้างเพราะแน่นอนมันจะมีแรงกระแสสมมุตินะครับลุงไพบูลย์ไปอยู่นะครับเพิ่มปุ๊บส.ส.เพิ่มในพลังประชารัฐแล้วเพื่อนเอาคะแนนปาร์ตี้ลิสต์มาคิดรวมแล้วพลังประชารัฐได้เพิ่มเสียงอีกเชื่อไหมใครบ้างจะไม่โวยค่ะอย่างเงี้ยกระบวนการดูดกันข้ามพักข้ามค่ายเนี่ยเพื่อเอาพักเล็กๆเนี่ยเพื่อจะได้เพิ่มเสียงปาร์ตี้ลิสต์เฮ้ยคุณทำงี้ได้ผมก็เอาบ้างอาจจะมีการย้ายไปเลยสมมติว่าพักเล็กแล้วคะแนนตามมาด้วยอาจจะแบบว่าสลายตัวหมดแล้วใช่แล้วคะแนนมาตกเพิ่มขึ้นที่นั่นเพิ่มผมคิดว่าเขาไม่ยอมแน่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นในไม่เกิดแล้วใครจะมีใครจะหายจู่ๆทำงานมา 2-3 เดือนแล้วอ้าวเฮ้ยตกงานทันทีเงี้ยไม่ได้หรอกครับผมว่ากกต.เนี่ยคงไม่เล่นบทพิสดารอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้ขออนุญาตเสริมเนี่ยผมไปด้วยอาจารย์โอลานเรื่องกระแสเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยผมไม่รู้ว่ารัฐบาลจะอั้นกระแสความต้องการของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติท้องถิ่นไปได้นะมันจะกระชับพื้นที่มาที่กทม.ผู้ว่ากทม.คุณมีได้แล้วที่อื่นเขาเลือกไปหมดแล้วคุณจะอั้นไปทำไมเห็นไหมฮะมันก็จะมีแล้วถ้าเกิดว่าเฉพาะผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่ากทม.เนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นพรรคคนหรือว่าคนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตบหน้าฉาดใหญ่เลยนะฮะนี่คือเหตุผลสำคัญที่ผมคิดว่าตอนนี้ก็คือประชาชนกดดันเรียกร้องแต่ในสถานะเกมอำนาจตอนนี้รัฐบาลผมดูเหมือนจะไม่พร้อมเพราะว่าตัวเองก็ยังสับสนระหมานต่อสถานะของพรรคแกนนำจัดตั้งแล้วในท้องถิ่นเองนะครับตอนนี้ถ้าพูดตรงๆนะเพื่อไทยทำงานหนักมากอนาคตใหม่ทำงานหนักมากและจะดีไม่ดียังมีทีมแท็กษาชาติรอจังหวะโอกาสในการเมืองท้องถิ่นซึ่งหลายคนเริ่มเห็นว่าการเป็นนายกอบจดีกว่าการเป็นรัฐมนตรีนะฮะเพราะมีโอกาสเป็นนายกมันเสถียรกว่าใช่มันเสถียรมากกว่าแล้วมีบางจังหวัดนะงบประมาณปีละ 3-4 พันล้านนะฮะ 3-4 พันล้านเนี่ยสามารถเอามาทำงานการเมืองเอามาสามารถทำงานพัฒนาท้องถิ่นเอาสามารถมาทำงานเพื่อสร้างแบรนด์ให้กับพรรคซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยนี่แหละสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังมึนงงอยู่ตอนนี้นะคือเขาพลาดคือโจทย์ยากคือเขาวางแผนพลาดไม่ได้ตั้งแต่ปี57ในการออกคำสั่ง 85/2557 ในการบล็อกท้องถิ่นทั้งหมด5ปีโอ้ยกเลิกสคไปใช่ครับนั่นคือความพลาดที่ก็คือลืมประเมินด้วยความคาดหวังว่าอยากจะชนะการเมืองระดับชาติแต่ลืมไปว่าคนเหล่านี้มันสามารถไปโผล่ในท้องถิ่นได้อีกยังเมื่อวานใช่ไหมฮะในการเปิดตัวของพรรคเพื่อไทยในการสนับสนุนคำรงวิทย์ใช่ไหมครับและที่มันกว่านั้นคืออนาคตใหม่สนับสนุนตรงไปตรงมากับคุณคำรงวิทย์แล้วคุณคำรงวิทย์ก็ตรงไปตรงมาว่าคุณพี่แดนไกลให้เมสเซจให้ข้อความสู้เพื่อประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสู้เพื่อท้องถิ่นโอ้โหแล้วยังมีกระแสของดาราที่จะเข้าไปสมทบอีกมันก็ทุกอย่างทุกคนแห่ไปเพื่อไทยกันหมดอะค่ะคือพูดง่ายว่าเขาก็ต้องมีเขาไม่ยุติทำกิจกรรมเหมือนว่าเขาก็ไม่ถึงทางตันที่จะสู้ไม่ได้ดังนั้นพลังประชารัฐหากไม่แก้ปัญหาภายในบ้านตัวเองมุ้งตัวเองเนี่ยในขณะที่คนอื่นเขากำลังขยายฐานกำลังต่อสายป่านไปเยอะเนี่ยก็จะลำบากนะครับแต่อีกฝากฝักหนึ่งของเพื่อไทยนอกจากในการที่จะลงและก็เจาะในเรื่องของท้องถิ่นร่วมกับอนาคตใหม่ที่เดินสายให้ความรู้จัดสัมมนานู่นนี่นั่นนะคะในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยที่เขาก็พยายามที่จะแบบดันอยู่เนี่ย
ประจวบกับการลงพื้นที่ท้องถิ่นมันควบคู่กันเนี่ยอาจารย์มองว่าได้ผลไหมคะในเรื่องของจิตใจของมวลชนนะคะคือเรื่องนี้ผมคิดว่าสังคมทั้งสังคมส่วนใหญ่เห็นด้วยนะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาแต่สำคัญก็คือมันฉบับนี้แก้ไขยากมากนะครับมันมีด่านจำนวนมากที่ผมคิดว่านะครับถ้าผ่านสวได้แล้วตัวติดสสได้สวยากมากเพราะสว250คนมาจากพรรคเดียวก็คือพรรคของคสช.ซึ่งยากมากไม่มีทางแตกเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งผมนิดนึงนะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าเห็นแปลกประหลาดมากเวลาเราพูดถึงการแก้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายคนพูดตรงกันว่าต้องสร้างฉันทานุมัติร่วมก็คือความต้องการของคนทั้งสังคมไม่เห็นถึงความจำเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่เคยพูดเลยว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่นะครับการเมืองหรือการจัดวางตำแหน่งแห่งที่นะไม่มีใครมาพูดรัฐธรรมนูญเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการสร้างความมั่นคงแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนคืออันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญครับเพราะทุกคนเนี่ยประชาชนมีปัญหาเรื่องปากท้องแต่เวลาปัญหาเรื่องปากท้องมันไม่มีใครมาอธิบายว่ามันสัมพันธ์ยังไงกับรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วนะถ้าเราสามารถสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะครับพูดถึงความเหลื่อมล้ำสร้างความหลักประกันชีวิตสร้างโอกาสจากรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งเป็นกติกาขั้นพื้นฐานสำคัญถ้าทำเรื่องนี้ให้สังคมเห็นความสำคัญว่าถ้าสามารถแก้ธรรมนูญได้เนี่ยต่อไปปัญหาความเหลื่อมล้ำก็จะลดลงปัญหาการเข้าถึงที่ดินปัญหาหลักประกันในการทำงานปัญหาเรื่องสวัสดิการปัญหาเรื่องการศึกษาเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาพอพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะไปให้น้ำหนักอยู่กับการจัดตำแหน่งแห่งที่ของสสว่าจะมายังไงสวจะมายังไงจะป้องกันรัฐประหารยังไงคือเราให้น้ำหนักในทางการเมืองมากจนเกินไปแต่ถ้าคนที่พูดหรือว่าคนที่จะสนับสนุนเรื่องการแก้เนี่ยให้น้ำหนักมาว่ามันจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ยังไงแก้ปัญหาความยากจนได้ยังไงอันนี้จะทำให้คนประชาสังคมเนี่ยเข้าไปกดดันว่าต้องแก้แต่ถ้าแก้ตามกลไกเนี่ยแก้ยากค่ะอาจารย์ถ้าเราปล่อยไว้สมมติว่าเราไม่แก้เราอย่างเงี้ยมันจะเกิดอันตรายหรือเกิดอะไรในเรื่องของสังคมหรือจิตวิทยาทางการเมืองอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์จิตวิทยาการเมืองเนี่ยมันจะทำให้พรรครวมรัฐบาลเนี่ยเขาจะเริ่มงองแงอย่างประชาธิปัตย์หรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นพรรคร่วมเนี่ยที่เขาคิดว่าโอกาสที่เขาจะกลับมายิ่งใหญ่เขาไม่มีดังนั้นเขาก็ต้องพิจารณาบทบาทตัวเองว่าถ้าเขาเสียเปรียบอย่างเงี้ยมันมีผลนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปมีแนวโน้มว่าตัวเลขอาจจะกลับมาหรือจะลดหลั่นลดทอนลงไปเรื่อยๆดังนั้นเขาที่เขาตอบปากรับคำมาร่วมรัฐบาลว่าคาดหวังว่าจะได้รับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามคำสัญญาเขาจะได้อธิบายต่อมวลชนต่อฐานเสียงแฟนคลับเขาได้แก้ประเด็นอะไรก็ว่ากันไปแต่ขอให้ได้เข้าสู่กระบวนการการเดินทางเข้าการแก้ไขมาดูแต่เมื่อเช้าคุณสุนทรรัตน์ไปวิ่งแถวสวนลุมหรืออะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่มีความคิดที่จะแก้ทำไมเนี่ยนะคุยกันไม่รู้ใช่ไหมอย่าลืมนะฮะว่าถ้าคุณสุนทรรัตน์อย่าลืมนะว่าท่านเป็นเลขาธิการพรรคอันดับหนึ่งในรัฐบาลยังมีคนเห็นท่านเป็นบทนี้อยู่แล้วตอนนี้ได้คือไม่แต่บทที่บางทีคนจะทวงความชอบธรรมเนี่ยเขาก็ยึดถือแม้ว่าข้างในรู้สึกว่าคุณสุนทรรัตน์ไม่ใช่ผู้มีอำนาจตัดสินใจตัวจริงแต่เขาจะเอาคุณสนธิรัตน์เนี่ยประโยคตรงนี้มายืมมาขับเคลื่อนเห็นไหมขนาดเลขาธิการพรรคก็แสดงว่าคุณทั้งพรรคเนี่ยคุณหลอกพวกผมมาแล้วก็ต้องสร้างชุดคำที่บานแต่วันดีคืนดีเนี่ยเมื่อพรรคร่วมเนี่ยได้ประโยชน์หรือคิดว่าขับเคลื่อนการเมืองได้ระดับหนึ่งแล้วเราคิดว่าประโยชน์สุดท้ายของเขาที่คิดว่าอยากได้ประโยชน์จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยเขาก็ถือชิงโอกาสที่จะขอพิจารณาตัวเองจากบทการเป็นพรรคร่วมก็ได้แต่ตอนนี้คงไม่ใช่ปีสองปีนี้แต่ถ้าเป็นช่วงนึงเช่นช่วงใกล้ก่อนเลือกตั้งหรือปีที่3ปีที่4สุดท้ายสมมุติมีแนวโน้มจะอยู่ครบเนี่ยเฮ้ยชิงออกมาดีกว่าถ้ารู้ว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ไม่มีสักแอะเลยที่จะไปนำไปสู่ทิศทางอย่างนั้นไอ้อย่างเงี้ยโจทย์หมู่บ้านกระสุนตกไปที่พลังประชารัฐโอ้ไม่เป็นสัจจะบุรุษไม่เป็นการสัญญาคนจะลืมฐานเสียงหายฐานเสียงหายคนก็จะลืมเรื่องผลงานต่างๆไปหมดนะครับเพราะบางทีเรื่องการเมืองบางทีมันจะควบคู่ไปเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมเรื่องสัจจะวาจาอะไรต่างๆและเท่านี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่ประชาธิปัตย์พรรคฝ่ายค้านก็จ้องอยู่แล้วเรื่องขอแก้ไขมาดูเขาก็จะสวมรอยจังหวะตรงนี้แต่ถ้าเกิดการแก้เนี่ยจริงจังผมยังยืนยันเลยนะว่าอย่าให้หยุดอยู่เฉพาะเรื่องตำแหน่งแห่งที่ส.ส.ถ้าเกิดว่าคนที่ตอนนี้พรรคฝ่ายค้านก็ดีพรรคอนาคตใหม่หรือว่าทางภาคประชาสังคมนะครับอยากจะแก้เนี่ยใช้โอกาสเนี่ยรณรงค์ให้เห็นว่านะครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมใหม่ทำให้รัฐเนี่ยมีอำนาจน้อยลงทำให้สังคมมีอำนาจมากขึ้นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องพูดถึงการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องพูดถึงหลักประกันในโอกาสในการทำงานโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการปฏิรูปที่ดิน
3จะต้องพูดถึงหลักประกันเรื่องโอกาสในการเข้าถึงการเรียนแล้วก็4เรื่องสุขภาพผมว่า 4-5 ข้อเนี่ยถ้าเกิดว่าทำให้เป็นประเด็นว่าเฮ้ยนี่คือกติกาที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนจำนวนมากเนี่ยผมคิดว่าประชาชนจะให้ความสำคัญมากให้เห็นว่าจริงๆรัฐธรรมนูญมันเกี่ยวข้องกับชีวิตทางเศรษฐกิจมันเกี่ยวข้องกับปากท้องของเขาแต่ที่พลาดก็คือที่ทำให้จุดประเด็นไม่ค่อยติดเนื่องจากเราไปติดกับดักรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของกติกาทางการเมืองมากเกินไปนี่บอกว่าถ้าทำเรื่องนี้ให้เป็นกระแสสังคมได้โดยเฉพาะพูดถึงสิ่งที่ผมบอก 4-5 อย่างนี้นะผมคิดว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับที่ถ้าจะมีการเกิดขึ้นเนี่ยจะมีคนทั้งสังคมเห็นด้วยมากเหมือนที่อนาคตใหม่กำลังเริ่มที่จะทำอยู่ในเรื่องของการให้ความรู้รัฐธรรมนูญในเรื่องของการสัมมนาแต่ก็ยังไปติดก็คือการเมืองเน้นการเมืองก็คือถ้าเป็นของอาจารย์ปิยบุตรก็จะไปติดอยู่ป้องกันการประหารป้องกันประหารแล้วก็ไม่เอาสวผมคิดว่ามันเป็นความสำคัญเพียงแค่เสี้ยวเดียวแต่สังคมก็รู้สึกว่าฉันไม่มีส่วนร่วมคือตอนนี้นะถ้าพูดกันตรงๆไปภาษาชาวบ้านนะรัฐนูลจากของไทยเนี่ยแทบทุกฉบับมีค่าน้อยกว่ากระดาษเช็ดก้นนะฮะกระดาษเช็ดก้นยังเป็นหลักประกันได้ว่าก้นคุณจะสะอาดถ้าคุณเข้าห้องน้ำแต่รัฐนูลฉบับทุกฉบับทุกวันนี้ไม่สามารถเป็นหลักประกันให้คนไทยได้เลยนะนอกจากเป็นหลักประกันให้ชนชั้นนำเท่านั้นว่าจะมีความมั่นคงในตำแหน่งแห่งที่ตัวเองมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าทำให้ประชาชนทั้งสังคมเห็นว่าธรรมนูญคือหลักประกันเป็นธรรมนูญของชีวิตเป็นนส.3ที่ทุกคนพิทักษ์สิทธิประโยชน์ทุกคนเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนมีพรรคไหนที่เริ่มที่จะเดินหน้าในเรื่องของการชี้ในเรื่องของการเอารัฐธรรมนูญมากระจายในเรื่องของแต่ละข้อเหมือนที่อาจารย์พูดหรือยังอาจารย์ยังไม่เห็นนะฮะยังก็ยังไม่ที่สุดก็เราเห็นว่าใกล้เคียงที่สุดคืออนาคตใหม่ที่เดินสายขอแก้แต่นี่คือการริดรอนอำนาจของในสิ่งที่คสช.ทำไว้ค่ะคือเป็นลดทอนพลังอำนาจของคสช.มากกว่าคือไปเคลื่อนไหวการต่อสู้ทางยุทธศาสตร์ทางการเมืองค่ะนะครับไม่ว่าเอาล่ะจะมีการแบ่งกันเดินในพื้นที่ในรัฐสภาอย่างที่รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พลโทพงศกรล่อชมพูเนี่ยเสนอเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารจัดเป็นระบบสมัครใจเงี้ยแน่นอนโอเคมันก็มีนี่คือการสู้ในเรื่องสิ่งที่คสช.ทำทิ้งไว้นะฮะคือพยายามคิดต่างอะไรที่คสช.เป็นบรรทัดฐานไว้ก็จะทำให้มันเห็นตรงข้ามว่ามันไม่ดีสมควรจะกระทบอย่างนั้นอย่างนี้ถึงความจำเป็นอะไรต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มองถึงมิติคือถึงเรื่องของอนาคตอย่างที่อาจารย์อุรานนั้นพูดมาสักครู่เนี่ยครับว่าให้เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อชีวิตที่ประชาชนรู้สึกว่าประชาชนได้รับผลกระทบประชาชนจะได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เขามีส่วนร่วมเราไม่ได้ดึงประชาชนให้มามีแต่เราดึงให้ประชาชนรับฟังแต่ข้อไม่ดีข้อเสียของรัฐธรรมนูญจุดแข็งรัฐธรรมนูญมันก็มีนะมีเยอะอยู่ด้วยแหละแต่เพียงแต่ว่านักการเมืองเขาได้รับผลกระทบในเรื่องของการใช้อำนาจของเขาตรงนี้ไงฮะมันที่เขาไม่ได้พูดกับประชาชนมากมายอะไรล่ะที่เขาเห็นว่าอะไรสวเนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้การเลือกตั้งเนี่ยพูดกรอกคุยไปให้ประชาชนประเด็นเดิมๆคือสารวจน์เกิดตรงนี้ซึ่งประชาชนบอกแล้วไงอ่ะเงินในกระเป๋าเงินในกระเป๋าผมก็ไม่ได้เพิ่มอ่ะจะแก้ไปเราไม่ได้คิดในแง่ว่าเสถียรภาพของรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จะป้องกันการรัฐประหารได้ต่อเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนั้นมันมีประโยชน์ของประชาชนมันแก้ปัญหาปากท้องได้ใช่ถ้าเกิดว่ามันสามารถมีประโยชน์ได้เป็นหลักประกันต่อชีวิตต่ออนาคตของเขาได้เนี่ยผมถามว่าถ้าทหารคนไหนใครจะรัฐประหารชาวบ้านยอมไหมเหมือนกับพวกเรามีโฉนดมีนส.3เนี่ยถ้าใครมาเอานส.3มาเอาโฉนดเรายอมไหมไม่มีทางเพราะมันเป็นสิ่งที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนและที่ผ่านมาเนี่ยใครฉีกก็ได้กองทัพทหารคนไหนฉีกก็ได้เพราะมันไม่มีประโยชน์ประชาชนประชาชนไม่เห็นความสำคัญแต่ถ้าทำอย่างที่ผมบอกฮะจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของกลุ่มพลังอำนาจทางสังคมต่างๆนะครับชนชั้นนำปีต่างๆให้ลองตัวให้เราลองตัวเรื่องประชาธิปไตยว่าจะเอายังไงการเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจการรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของประชาชนและที่สำคัญพูดถึงการพัฒนาประชาธิปไตยและพลเมืองให้เยอะๆผมคิดว่าทุกคนรู้สึกว่านี่คือหลักประกันของชีวิตอาจารย์กำลังจะบอกว่านักการเมืองเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ถึงข้อนี้คือเขารู้เขารู้เขารู้แล้วเขามาสร้างอภิมหานิยายให้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องทางการเมืองเพราะมันจะเป็นหลักประกันต่อสถานะและผลประโยชน์ของตนเองแต่ถ้าเกิดว่าทำให้ประชาชนมีผลประโยชน์มันปฏิวัติไม่ได้นะคะมันฉีกไม่ได้เหมือนเช่นพลเอกเราพลเอกลุงตู่เรานี่แหละนะคะนายกเนี่ยบอกว่าพูดออกมาคำหนึ่งที่นักข่าวก็อึ้งๆเหมือนกันนะบอกว่าถ้าไม่มีรัฐบาลนี้นี่นะคะผมไม่อยู่อะไรจะกลับมาอ่านั่นแหละครับอะไรอย่างเงี้ยคิดแบบเดิม
เอาวนกลับมาอีกแล้วครับก็วิธีอะไรจะกลับมานี่ก็คือการบอกว่าถ้าเกิดผมไม่อยู่เนี่ยคสช.จะมาหรอหรือว่าการชุมนุมบนท้องถนนจะมาอีกหรืออะไรอีกคือมันเนี่ยท่านพูดแบบเมื่อวานเนี่ยใครยังไงอีกจะวนกลับมาสู่หลักเดิมอีกแล้วผมเข้าใจครับว่าถ้าผู้กรณีอยากจะเปรียบเทียบให้ผู้ฟังทางบ้านมองไปพูดที่สุรินทร์ด้วยนะมองว่าถ้าสมมติคุณประยุทธ์เป็นคนขับรถเมย์สาย8แล้วกันนะครับรถเมย์สาย8ธรรมชาติคนไทยเวลานั่งรถเมย์จะนั่งพยายามจะนั่งคนเดียวหรือนั่งใกล้ประตูทางลงให้สะดวกที่สุดไม่ค่อยไปปฏิบัติตามกฎเข้าไปข้างในหน่อยครับก็ไปข้างในหน่อยครับเบียดๆหน่อยพี่ๆชิดหน่อยให้คนข้างที่จะตามมาขึ้นมาเหมือนกันครับอำนาจของรัฐธรรมนูญเหมือนอะไรเงี้ยคือคนไม่ค่อยเชื่อฟังอ่ะนะฮะนักการเมืองพูดอะไรก็ไม่เชื่อฟังบอกคือฉันจะเอาประโยชน์ของฉันคือปัญหาคือปากท้องปัญหาคือโชเฟอร์คุณจะขับยังไงให้เป็นถึงที่ผมปลอดภัยผมไม่สนใจหรอกคุณจะไปรับคนมากน้อยเนี่ยแต่อย่ากระทบผมไม่อยากไปนั่งหลังสุดอ่ะเพราะผมเดี๋ยวจะลงป้ายหน้าละฉันได้ฉันนั้นครับเหมือนกันฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณออกแบบวิลิตสมาหลาดีแค่ไหนชาวบ้านเขาไม่ถึงเพราะปากท้องคืออย่างที่อาจารย์โอรานพูดนะครับว่าผมก็ชอบนะคำหนึ่งว่าเหมือนที่ว่าเนี่ยอย่างกระดาษเช็ดก้นมันยังมีหลักประกันอ่ะใช่ไหมฮะกระดาษชำระแต่รัฐธรรมนูญมันไม่มีหลักประกันความรู้สึกนะครับเอาเหมือนง่ายๆเรื่องการเรียนฟรีเนี่ยผมถามลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาอะไรปีหนึ่งอ่ะคุณได้เรียนฟรีจริงป่ะไม่ได้ฟรีอาจารย์แค่ฟรีหนังสือแต่เสื้อผ้าเครื่องแบบงานโต๊ะบอลเลียลายวินิการกุศลออกมาเรื่อยๆแค่ชุดแค่หนังสือคืออ้าวมันฟรีไม่จริงมันฟรีไม่จริงรัฐธรรมนูญเขียนให้ดูศักดิ์สิทธิ์แต่ในแง่ไปใช้จริงเนี่ยมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆที่เราเฮ้ยและอันอื่นอะที่มันยอกย้อนที่มันมีอะไรต่างๆที่ต้องตั้งคำถามว่ามันปฏิบัติตามจริงนั้นจริงหรือไม่นะครับก็เป็นสิ่งจ้องนั่งแล้วบวกกับที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความสำคัญผู้ร่างเป็นนักนิติศาสตร์นะครับซึ่งอันเนี้ยมันทำให้เกิดความซับซ้อนในเนื้อหามากพอสมควรคือจริงๆแล้วผมคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันน่าจะมาจากฉันทานุมัตินะครับของความต้องการทั้งสังคมพอได้ฉันทานุมัติเสร็จปั๊บภารกิจสำคัญของการร่างเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายคือเขียนตามความต้องการของประชาชนและสังคมไม่ใช่เขียนตามความรู้ความสามารถของนักเทคนิคกฎหมายไม่งั้นปั๊บมันเลยทำให้ปัญหาของเราอ่านรัฐธรรมนูญทุกฉบับตีความกันทุกแตกต่างประชาชนครึ่งประเทศงงไม่เข้าใจเพราะมันถูกเขียนโดยภาษานิติศาสตร์แต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้ข้อตกลงที่เป็นสัญญาประชาคมร่วมกันเนี่ยเป็นภาษาที่คนอ่านเข้าใจง่ายโดยมีการร่างจากทีมนิติศาสตร์คือเราปฏิเสธเขาไม่ได้แต่เขาต้องเป็นคณะทำงานที่เป็นกองเลขาไม่ใช่เป็นประธานในการทำทั้งหมดไม่อย่างนั้นปั๊บมันจะทำให้นะครับไอสถาบันศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยมันยิ่งไกลออกไปจากประชาชนแล้วก็เกิดปัญหาในเรื่องการเมืองการขับเคลื่อนการเดินหน้าต่างๆก็ไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมันติดในข้อกฎหมายนี่แหละติดในอย่างเช่นกรณีกรมถวายสัตว์ที่มันยังไม่จบทันทีด้วยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องทำให้เกิดการสื่อสารผ่านสถาบันทางการเมืองที่เรียกว่าสมมุติเนี่ยง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็รู้ว่านะครับประธานกริยากรรมมันหมายถึงอะไรต่อประโยคนั้นๆไม่ใช่ตีความกันแบบเนี้ยพอตีความแบบนี้ปั๊บมันก็ทำให้เล่นง่ายทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้การเมืองกลับไปสู่การเมืองที่อาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพอีกเช่นกรณีถวายสัตว์ฝ่ายค้านก็ยังแซะเรื่องนี้นะคะแซะเพื่อต้องการให้พลเอกประยุทธ์ที่ออกมาเขาเรียกว่าตอบข้อกระทู้เองอะไรอย่างเงี้ยพอตอบเองปุ๊บนี่เข้าทางฝ่ายค้านเลยนะเดี๋ยวปรี๊ดแน่นอนปรี๊ดเหมือนคุณเสรียกที่2อีกแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการบริหารประเทศแม้ว่าในความชัดเจนเนี่ยวันที่27เนี้ยจะเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นอาจารย์มองว่า27นี้มันจะออกแบบไหนคะในกรณีที่มีนักร้องไปร้องเรื่องของบริบทวัยสัตว์น่าจะออกมาเป็นคุณให้กับคุณประยุทธ์นะครับคือแน่นอนว่ามันไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าดูเจตนาดูอะไรหลายต่างหลายคนหลายสำนักก็มองทิศทางด้วยความเป็นธรรมและเป็นกลางเนี่ยก็คงคิดว่าคุณประยุทธ์น่าจะผ่านมรสุมก้อนนี้ต้องไปได้แต่ตอบเองไหมถ้าเกิดว่าเขายื่นกระทู้ผมคิดว่าคงจะมาตอบแต่คงตอบในลักษณะว่าถ้อยคำที่ให้ข้อมูลต่างๆหรือทำหนังสือชี้แจงเนี่ยคงไปอย่างที่ทูตการแผ่นดินหรือแม้กระทั่งแต่ศาลรัฐธรรมนูญให้หน่วยงานองค์กรอิสระทั้งสองเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเขาหากพูดไปแล้วมันจะมีผลต่อการใช้ดุลพินิจหรือของกรรมการหรือเปล่าเนี่ยโหก็มันอาจจะเกิดการลักลั่นหรือการได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของเชิงข้อมูลนะครับผมคิดว่าคุณประยุทธ์จะตอบไม่ตอบเนี่ยแต่ผมคิดว่าผมเชื่อมากอย่างน้อยคุณประยุทธ์มาแน่เพราะคุณชวนเนี่ยชี้ช่องอะไรว่าควรจะมาคุณชวนก็โดนด้วยนะ
ในเรื่องของฝ่ายค้านบอกว่าไม่ได้เล่นแค่พลเอกประยุทธ์คนเดียวนะเล่นถึงเรื่องของกรณีวันที่โหวตเลือกนายกกับคุณชวนด้วยอีกเอ้าจะไปเล่นอะไรคุณชวนไปไม่ไหนไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะดิ้นอะไรคุณชวนแกมันทำการบ้านเลยคือข้อบังคับในที่ประชุมสภาไม่มีใครแม่นยำเกินแกนะละเอียดมากนะครับผมว่าเรื่องถวายสัตว์ไม่ใช่ปมที่จะต้องมาต้องใส่ความกังวลเอาเรื่องนี้มาตีอยู่ทุกวันนั่นคือหน้าที่ฝ่ายค้านไม่งั้นก็ไม่มีบทจะเล่นนะคือนอกจากนี้เนี่ยก็คือขอแก้รัฐธรรมนูญของอนาคตใหม่ไม่มีอะไรเลยอันนี้ด้วยความเคารพนะใครเป็นแฟนคลับฝ่ายค้านที่มานั่งดูเงี้ยผมก็นึกด้วยความเคารพนะนอกจากเปิดตัวฟิล์มรัฐภูมิยังนึกไม่ออกอ่ะที่มันมีผลงานงอกเงยมาเนี่ยมันไม่มีจริงๆไม่คมเท่านี้จี้เรื่องนี้มันยาวนานมากจี้จนสังคมเริ่มที่จะคือผมคิดว่านั่นที่อาจารย์บอกว่าคือมันมาไกลคือส่วนหนึ่งผมคิดว่าฝ่ายค้านเล่นเกมเนี้ยยื้อมันยาวเกินพอยาวเกินปั๊บในขณะที่ประชาชนมีปัญหาเรื่องปากท้องรัฐบาลนะครับก็ใช้โอกาสเนี้ยแก้วิกฤตแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ได้ไม่ได้อันนี้เราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้ว่าคือได้มีเสียงวิจารณ์เยอะแต่เสียงวิจารณ์ที่ชาวบ้านรู้สึกว่าการแก้ผลการแก้ที่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยดันกลายเป็นมาเป็นกระแสกบอันนี้เสียแล้วก็มันเป็นปัญหาเชิงหลักการจริงแต่ในเกมการเมืองเนี่ยฝ่ายค้านหรือว่าพรรคอนาคตใหม่ก็ดีพรรคเพื่อไทยก็ดีเนี่ยการเดินเกมมันไม่เหมือนกับไม่เหมือนแรกประชาชนมองเลยผ่านไปแต่ถ้าสามารถทำให้เล่นเกมให้ประชาชนรู้สึกว่านี่คือประเด็นสำคัญในเชิงหลักการมันจะไปได้ต่อแต่ตอนนี้นะครับหลักการก็คือหลักการแต่กระแสสังคมกลับไปให้น้ำหนักไอ้มาตรการของรัฐบาลมากกว่าเหมือนกับว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยเหมือนกับจะรู้ทันฝ่ายค้านแล้วยื้อๆไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวฉันก็แก้ปัญหาได้แล้วก็ที่บอกว่ามันเริ่มมีส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้อาจารย์วิษณุก็เริ่มที่จะขยับต่อหลังจากเก็บตัวนิ่งกรณีนี้มานานก็เริ่มถามว่าวันไหนนะวันไหนอาจจะครม.จะไม่ว่างอะไรเริ่มที่จะเล่นเกมเพราะเริ่มรู้กับสังคมเนี่ยไม่ได้อินตามต่อกรณีในเชิงหลักการถามว่าหลักการนี้มันมีปัญหาแน่นอนก็ต้องไปว่ากันทั้งในสภาและทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะอันนี้คือในหลักการแต่ในกระแสการเมืองกระแสความรู้สึกของคนเนี่ยคนมันไม่ได้ไปตามนั้นแล้วตอนนี้คนไปอยู่ที่จับตาดูกรณีงบประมาณ300,000 ล้านอัดลงไปในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าค่ะแล้วก็รวมไปถึงผลงานของพรรคร่วมที่พยายามที่จะขยันจะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนั้นแบบนี้เรื่องของสาธารณสุขเองก็ดีเรื่องของการท่องเที่ยวเองก็ดีหรือว่าเรื่องของพรรคอื่นๆเองก็ดีที่ตอนนี้พยายามทำจนเหมือนที่อาจารย์เซโรดบอกว่าเห็นผลงานอยู่แค่2พรรคก็คือพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์แต่พรรคประชาธิปัตย์ผมก็ยังอยากจะแย้งอาจารย์เซโรดนิดนึงผมก็ยังไม่เห็นมีผลงานมารูปธรรมเปล่าหรือยังฮะเออก็บอกว่าไม่เห็นมาตรการของเรื่องประกันราคาปาล์มเมื่อวานคุณท่านรองนายกจุรินทร์ไปสุราษฎร์ธานีนะครับก็คนมาแล้วแต่ผลงานที่ขยับจากมารูปธรรมในส่วนตัวผมยังไม่เห็นนะฮะนะครับแต่ยอมรับว่า2พรรคเนี่ยทำงานนะครับทำงานหลังจากคือมันมีต้นทุนนะมันมีต้นทุนก็คือก่อนนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้ง2พรรคก็โดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์ในการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลในเมื่อเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเล่นไม่ทำงานไม่ได้ไงเพราะในเมื่อมันมาจากนะครับไอ้เสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจึงจำเป็นต้องทำงานอย่างหนักเหมือนกันว่าเข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อทำงานให้กับประชาชนนะเข้ามาเพื่อทำตามสัญญานะเข้ามาเพื่อเชื่อปฏิบัติตามนโยบายที่หาเสียงเลือกตั้งเอาไว้นะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งสองพรรคเนี่ยมันมีต้นทุนที่ต้องรีบทำงานไม่ว่าไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐจะวุ่นวายขนาดตัวเองมันมีสัญญาประชาคมและต้องพยายามลดกระแสที่ข้อพิพาทเอาไว้ก่อนใช่ฮะแต่มันก็เป็นผลดีนะมันก็เป็นผลดีต่อการเมืองระยะยาวว่าเวลาคุณเข้าสู่การเมืองคุณเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสัญญาประชาคมที่ให้กับประชาชนคุณต้องทำคุณต้องทำแต่ในขณะเดียวกันเสียงสะท้อนค่ะอาจารย์กรุงเทพโพเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ3ด้านนี้นะคะบางมาตรการเนี่ยคือประชาชนเหมือนกับสายหน้าเลยเช่นกรณีที่เรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยว ชิมช็อปใช้ให้เงิน 1,000 บาทเนี่ยส่วนใหญ่เห็นว่าช่วยได้ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุดโอ้โหเห็นแบบนี้ถึง 52.5% เกือบครึ่งนึงเลยเห็นว่าอีมาตรการ1,000 บาทแฉไปเนี่ย10ล้านคนคุณเดม่าตรงๆเลย 1,000 บาทมันใช้สอยอะไรไม่ได้เอาไปเติมน้ำมันก็หมดละเต็มถังอะจริงนะเฮ้ยถ้าใช้ 15,000 ได้กลับมาอีกอะไร 15% นะอันนั้นภาษีภาษีละแต่ชาวบ้านไม่ได้นึกศึกษาไงเขาก็ดูจำนวนเงินที่จะใช้กำลังจ่ายที่จะช็อปอะจะถึง 1,000 บาทค่ารถทัวร์ดิฉันก็700แล้วอันนั้นหมดละค่าซาเปาในรถอีกคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าจริงเนี่ยสิ่งแรกที่จะกระตุ้นอาจจะไม่เรื่องการเศรษฐกิจโดยตรงกระตุ้น
ปัญหาสังคมที่มันมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างกรณีหนึ่งที่ถ้าฝ่ายค้านทำการไม่ดีหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับที่มีอำนาจเนี่ยไอ้เรื่องพวกหนี้นอกระบบอาทิตย์สองอาทิตย์เห็นไหมฮะหลายครอบครัวกินยาฆ่าตัวตายลมควันฆ่าตัวตายยิงตัวตายอะไรเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบจากการกู้ยืมจากการไปประกันค้ำอะไรพวกโดนทุนหนี้โดนอะไรไม่ไหวเนี่ยทำไมถ้าดูนะฝ่ายค้านเล่นไปนะไปหาครอบครัวผู้ได้รับเหยื่อเนี่ยเพราะจริงอยู่จะให้รัฐบาลเขาไปแก้ปัญหาเคสแต่ถ้าเล่นการเมืองให้มันเป็นกระแสผมว่าได้กระแสเป็นน้ำในเนื้อมากกว่าการขอแก้ไขรัฐมนูลอีกคืออย่างน้อยว่าอันนี้มันจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างสังคมที่มันจะกระทบเป็นรายวันนะครับแล้วเป็นปัญหาที่จับต้องได้จริงอย่าใครจะว่าเล่นการเมืองแล้วแต่ว่ามันคือความเดือดร้อนอย่าลืมนะครับว่าคุณกระตุ้นเนี่ยแต่จะมีหลายครอบครัวที่เป็นหนี้และอย่าลืมคนที่จะพ้นจากสภาพการตกงานง่ายๆเลยเพื่อนร่วมอาชีพคุณเอมม่าเนี่ยหลายเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยสถานีที่ปิดตัวเนี่ยอยู่ในวัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวบางคนวัย40กว่าทำงานมาบริษัท10กว่าปีพวกเนี้ยสถานีมา10ปีด้วยความผูกพันได้เงินชดเชยอ่ะ6เดือน10เดือนโอ้ไม่พอผ่อนบ้านพักค่ะใช่ลูกเด็กเล็กเด็กแดงที่กำลังเติบโตนี่อะไรคือหลักประกันเขาเครียดไม่เครียดทำไมหน่วยงานราชการหรือต่างๆหรือรัฐบาลหาอะไรเยียวยาพูดคุยกับเขาบ้างไหมเพราะคนอย่างนี้อย่าลืมนะฮะว่าเขามีความรู้เขามีความเชี่ยวชาญแล้ววันหนึ่งถ้าออกปากออกเสียงเป็นนายกผู้มาต่อต้านรัฐบาลเองอ่ะคือความที่ไม่สมอารมณ์ถึงความไร้ประสิทธิภาพของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยเพราะเขาทำงานสื่ออย่างเงี้ยแล้วมาตกงานซะเองเนี่ยโอ้โหมันเป็นความทุกข์แสนสาหัสแล้วเขาจะปูดปมปูดความลับต่างๆที่เขารับรู้มาตลอดเนี่ยไม่ต้องเกรงใจกันละนะครับจริงๆเนี่ยต้องเยียวยาเนี่ยก่อนที่จะไปเยียวยาเกษตรกรฐานเสียงเนี่ยเยียวยาคนที่เคยทำงานใกล้ชิดกับคุณมาก่อนนะครับผมเรียกว่าไอ้เงิน 1,000 บาทเนี่ยคุณเอม่าอย่างพูดเหมือนเมื่อกี้เติมน้ำมันก็หมดละเดินลงไปเติมมันก็หมดละแต่มันทำให้กลายเป็นกระแสไปลดทอนในกระแสเรื่องถวายสัตว์ได้ใช่ไหมแต่ผมก็ยังงงมันมีมาตรการอีกหลายมาตรการอย่างเช่นก่อนหน้านี้เวลาเขากระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยบริโภคเนี่ยมันมีเงินจำนวนหนึ่งที่ชนชั้นกลางที่มันมีรายได้ประจำอยู่ที่กระทบไม่กระทบแต่มันก็ยังมีไงน้อยกว่าผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยอ่ะทำไมไม่ดึงเงินกระเป๋าไม่มีมาตรการในการดึงเงินจากกระเป๋าคนเหล่านี้ที่มีเงินประจำอ่ะช็อปแล้วก็ลดภาษีเขาให้เขาเอาไปลดภาษีคือดึงเงินออกไปจากเพื่อให้เงินมันออกมาก็คือลดภาษีส่วนหนึ่งแต่เงินมันถูกใช้อ่ะแต่ดีกว่าไปแจกถูกไหมอันนี้ไปแจกดีกว่าไปแจกเพราะว่าแจกสุดท้ายฝ่ายค้านก็บอกว่าสุดท้ายก็เข้าไปหาเจ้าสัวอีกก็ไปหาเจ้าสัวอีกมันแค่10ล้านคนนะและประธานแล้วก็อีกอย่างนึงผมเนี่ยอยู่ในวงการการศึกษาเนี่ยผมเป็นกังวลใจมากก็คือไอ้ค่าใช้จ่ายทางการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยไอ้คนที่กู้กยศ.ก็โอเคแต่มันยังมีคนจำนวนมากที่เป็นคนจนคนเป็นจำนวนที่รายได้น้อยแต่ไม่มีโอกาสได้กู้เนี่ยเพราะเรื่องเงื่อนไขกู้ไม่ผ่านก็มีเยอะผมคิดว่าตรงนี้ถ้าช่วยกันได้นะรัฐบาลน่าจะมีมาตรการคำสั่งช่วยอาจจะเว้นค่าเทอมสัก2เทอมมี1ปีการศึกษาอะไรพวกนี้คือช่วยให้ภาระของครอบครัวมันหายไปก็คือถ้าเทอมนึง 30,000 บาทเนี่ย2เทอม 60,000 เนี่ยโอเคแล้วมหาลัยเนี่ยอาจจะไม่มีรายได้ไม่มีรายรับอันนี้แต่มหาลัยมันมีเงินสะสมจำนวนมากที่ต้องช่วยประเทศชาติเหมือนกันในมุมของผมนะฮะว่ามันมีหลายโครงการนะครับของรัฐบาลที่ให้เด็กได้เรียนฟรีอย่างเช่นกรณีโรงเรียนอุปถัมภ์ครอบครัวนี่คือใช่แต่ก็คือแต่เป็นผลงานของรัฐบาลแต่ละชุดพอหมดชุดนั้นไปเด็กต้องกลับบ้านไปเหมือนเดิมคือตอนนี้ถ้าแก้ปัญหาไม่ต่อเนื่องขึ้นมาครับผมคิดว่ามันมีหลายมาตรการที่ดึงมาใช้ก็คือช่วยกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะทำให้เงินในกระเป๋าของพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยถูกดึงไปใช้จ่ายทางการศึกษาให้น้อยลงเพื่อจะเอาเงินอันนี้ไปใช้หนี้ไปที่จะประคับประคองเรื่องธุรกิจเรื่องของกิจการงานตัวเองผมคิดว่ามันน่าจะช่วยได้เป็นรูปธรรมมากกว่าด้วยในขณะเดียวกันนะคะก็มีการตรวจเขามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินนะคะของทางนักการเมืองรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะในขณะที่นักการเมืองเนี่ยมียอดแบบอู้ฟงกันหลายคนนะคะหรือบางคนก็คืออย่างน้อยทุกคนก็มีทรัพย์สินพอสมควรนะคะในบางคนก็อาจจะมีธุรกิจต่างๆที่นั่นแต่ประชาชนก็ยังยากจนอยู่แต่ตรงนี้ค่ะในเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ที่เขาออกมาพูดประกาศตัวชัดเจนเองว่าเราเนี่ยเป็นพรรคที่โปร่งใสแต่ตัวเองกลับยื่นบัญชีทรัพย์สินให้ช้ากว่าเพื่อนเพิ่งจะยื่นเมื่อวานแล้วก็มายื่นตอนหลังที่มันคนอื่นเป็นกระแสหมดแล้วแล้วตัวเองมายื่นทีหลังเงี้ยมันบอกถึงอะไรคะจันตรงนี้เนี่ยในมุมผมก็คือเมื่อกฎหมายเขาสามารถยื่นได้จนถึงวันที่23เทคนิคเหมือนกันไม่ใช่แต่กฎหมายก็สุดท้ายยื่นตอนไหนก็ได้แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าของพรรคเนี่ยจะ
คืออันหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากๆนะครับผมคิดว่าในกรณีของคุณโรมเนี่ยมันมีหนี้กยศ.ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นจังหวะก้าวที่น่าจับตามองคือก่อนเนี่ยภูมิใจไทยก็บอกว่าจะทำนโยบายนี้ถูกไหมฮะแต่คงจะอยู่ในกระบวนการอยู่นะฮะแต่ผมคิดว่าต่อไปอนาคตใหม่เนี่ยจะให้ความสำคัญต่อนโยบายการศึกษาซึ่งถ้าอนาคตใหม่ทำเรื่องนี้ได้นะมันจะมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากเทเข้ามาโดยเฉพาะการจุดประกายจากกรณีคุณโรมเนี่ยสสก็เป็นหนี้คยศ.แต่ที่เขายังไม่ได้จ่ายเขาไม่จ่ายเขาต้องจ่ายแต่พอเพิ่งได้ผ่อนอยู่เพิ่งมีรายได้มาสักเดือน2เดือนแต่ผมคิดว่านี่คือการจุดเริ่มต้นในการจุดไฟว่าอนาคตใหม่จะไปขยับเรื่องการศึกษากับการเป็นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสถูกต้องแล้วมันจะมากระทบกับภูมิใจไทยทันทีเพราะว่ามันเป็นนโยบายของภูมิใจไทยที่เคยหาเสียงไว้ก่อนเรื่องกยศ.มันก็อาจจะกดดันให้ภูมิใจไทยต้องรีบทำเรื่องนี้ซะเป็นการเมืองชั้นอีกแสดงว่าตรงนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์ได้คือถ้าแข่งกันทำเพื่อหลักประกันการศึกษาแข่งกันทำเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแข่งกันช่วยคนยากคนจนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคุณทั้งสองพรรคอะอาจารย์มองยังไงคะของฝั่งอาจารย์บ้างผมคิดว่ากรณีของอนาคตใหม่ในเรื่องในการยื่นช้าหรือขอยื่นเลื่อนลงไปเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเทคนิคของเรื่องของอะไรการให้กำลังใช้เวลาขอคำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญผู้รู้เพราะว่าเรื่องการยื่นเตรียมเอกสารทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเรื่องการเขียนรายงานเนี่ยคือเขียนไม่ดีเขียนหรือรายงานไม่ครบถ้วนเนี่ยก็โดนสอยอีกนะครับแล้วเพราะอะไรรู้ไหมว่าเขาเป็นส.ส.หน้าใหม่ความที่ไม่คุ้นเคยไม่รู้จักนะครับต้องได้รับก็คือมือบัญชีหรือคนทำตารางพวกแจกแจงพวกเอกสารทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมันสำคัญต้องแม่นนะครับไอ้นี้ถูกตีว่าเป็นทรัพย์สินอันนี้ยืมมาหรืออะไรมามีเมียกี่คนต้องแจกให้หมดนะใช่เพราะบางคนเนี่ยผมคิดว่าคนที่ร้องเนี่ยสังเกตเป็นส.ส.หน้าใหม่รวยไม่รวยไม่รู้นะแต่ว่าผมก็คงมีปัญหาเรื่องการจัดทำเอกสารตรงนี้ต่างหากนะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์โอรานพูดมาก็เห็นด้วยเรื่องที่ว่ากรณีเคสของคุณโรมเนี่ยน่าสนใจนะครับเงินเดือนคือไม่มีรายได้อื่นแล้วก็เพิ่งต้องมาปลดหนี้หลายคนบอกถ้าคนที่ไม่ชอบอนาคตใหม่เอ้าเงินตั้งแสนกว่าบาทเนี่ยปลดเดือนเดียวก็หมดแต่เขาต้องกินต้องใช้นะถ้าพูดตามเป็นหลักเนี่ยคือก็ต้องให้เวลาดีแค่ไหนแล้วที่เอาข้อมูลมาให้เปิดเผยดีแค่ไหนแล้วเอาข้อมูลมาให้คุณวิพากษ์วิจารณ์มาด่าเขาได้เนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็ได้ประโยชน์ในทางสาธารณะแล้วก็รู้ว่าอ๋อนักการเมืองเราได้เห็นแล้วนะว่าวันนี้คุณมีทรัพย์สินเท่านี้อีก4ปีทรัพย์สินคุณจะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ปัญหาที่คนจะสนใจโอ้บางคนเป็นมีเป็นพันล้านนี่เดี๋ยวมาดูอีก4ปียังไงครับตอนนี้นี่คนที่เยอะที่สุดนี่จะเป็นกระแสโดนจับตามากที่สุดนะฮะแล้วคนที่น้อยที่สุดเนี่ยก็โดนจับตาเช่นเดียวกันเพราะว่าบางคนบอกว่ามี 5,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยอนาคตใหม่มันเป็นเป้าล่ออยู่แล้วผมคิดว่ามันก็จะมีคนจ้องอยู่โดยเฉพาะตั้ง80คนใครพลาดมาสักคนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะในส่วนของสัปดาห์หน้าในเรื่องของการเมืองนะคะในวันนี้ก็เรียกว่าได้รับความรู้นะคะอีกบางมิติที่อาจจะแตกต่างในจากหลายมุมจากที่ประชาชนคิดกันอย่างกระจ่างนะคะกับทางด้านทั้ง2นักวิชาการที่ได้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการเรียงไซด์การเมืองกับเราในวันนี้ติดตามได้ใหม่นะคะกับเรียงไซด์การเมืองที่เจาะลึกทุกประเด็นการเมืองในปัจจุบันนะที่จะให้คุณนั้นสามารถที่จะทันกับเหตุการณ์ทางด้านการเมืองในประเทศไทยว่าจะเดินหน้าทิศทางอย่างไหนต่อแบบไหนหรือจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้นะคะผ่านทางFacebook Fanpage ริงไซต์การเมืองกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์ขอบพระคุณค่ะและติดตามกันใหม่นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ